ชวนมาเปิดมุมมองใหม่กับโลกวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับรายการใหม่ยูเรกาท่องโลกวิทยาการพอดคาสต์รีวิวขอแนะนำรายการใหม่ค่ะยูเรกาท่องโลกวิทยาการรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องราวของเมฆท้องฟ้าและดวงดาวกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติเปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติถ้าดูจากชื่อรายการนะครับยูเรกาท่องโลกวิทยาการมี2คำคำว่ายูเรกากับท่องโลกวิทยาการยูเรกานี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคำคลาสสิกมากตั้งแต่คิมิดิสค้นพบใช่ไหมกฎที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากในทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็วิ่งแก้ผ้าออกมาตามตำนานว่าอย่างนั้นนะครับมันเป็นคำที่เรียกว่าอยากจะทำให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมีอย่างนี้ด้วยในโลกนี้หรือแม้แต่เคยรู้มาก่อนแล้วเรารู้จากในมุมมองใหม่นะครับเราดีใจเหมือนคิมิดิสในตอนนั้นหรือใครก็ตามที่ค้นพบเรื่องใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนก็ตามส่วนท่องโลกวิทยาการเนี่ยผมจะใช้คำนี้เพราะว่าวิทยาการเนี่ยตีความไม่ใช่เฉพาะวิทยาศาสตร์แท้ๆอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมและวิทยาการในมุมอื่นนะครับเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลต่างๆที่เป็นความรู้ของมนุษย์เนี่ยนำมาเข้ามาผสานกับวิทยาศาสตร์อย่างกลมเกลียวได้อย่างกลมกรอบได้นะครับนั่นคือความหมายวิทยาการดังนั้นคนที่ชมรายการนี้ก็จะเรียกว่ามีวิทยาศาสตร์เป็นแก่นอยู่แล้วก็มีเรื่องประกอบอื่นเข้ามาเรียกว่าผสานกันนะครับเป็นของแถมซึ่งบางทีเราไม่แน่นะคุณอาจจะชอบของแถมมากกว่าตัววิทยาศาสตร์แท้ๆก็ได้เพราะบางทีของแถมมันไปเล่าต่อได้สนุกกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความหมายของชื่อยูเรกาท่องโลกวิทยาการนะครับอย่าง2ตอนแรกที่เราทำไปนี่นะครับตอนแรกเลยเป็นเรื่องของ10เทคโนโลยีที่ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เขาระบุมาเลยว่ามันจะเปลี่ยนโลกหรือมันได้เปลี่ยนโลกไปแล้วนะครับในเวลาที่ไม่นานมานี้เป็นต้นก็ทำให้เห็นว่าโลกนี้จะไปทิศทางไหนกันอันนั้นเป็นเรื่องที่คนได้สนใจจำนวนมากในยูเรกาเนี่ยเราจะใช้คำอธิบายที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็มีภาพประกอบสำหรับคนที่ดูแบบวิดีโอพอดแคสต์นะครับแล้วก็เราจะเรียกว่าใช้การเปรียบเทียบต่างๆที่ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวทำให้เรียบง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งที่ยากๆเนี่ยนะครับเราก็จะอธิบายจากหลายมุมมองผมพบว่าประสบการณ์ผมคืออย่างนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยบางครั้งถ้าเราอธิบายด้วยคำอธิบายมากกว่า1แบบมันจะมีบางแบบน่าจะมีโอกาสที่จะคนจะเข้าใจมากกว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนบางทีต้องทำแบบนั้นผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาติดตามรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการเพราะว่ารายการนี้จะมีมุมมองที่หลากหลายนะครับที่มีวิทยาศาสตร์เป็นแก่นประสานด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเชิงภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญต่างๆแล้วก็เชื่อว่าคนที่ชมรายการนี้ฟังรายการนี้จะได้ข้อมูลดีๆนะครับมุมมองใหม่ๆนะครับนำไปใช้ในการที่จะเรียกว่าเรียนรู้เรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ปกครองท่านอาจจะไปคุยกับลูกหลานได้นะครับแล้วท่านอาจจะเป็นครูไปใช้สอนเด็กๆได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไปคุยกับเพื่อนก็จะได้เรื่องที่น่าสนใจคุยกับเพื่อนอย่างมีความรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการได้นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา 9:00 นในรูปแบบของวิดีโอพอดคาสต์ได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวนะคะ